ไม่มีสัจจะในหมู่ลุงเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกก็เสร็จลุงจากสมคิดสี่กุมารถึงคิวสุริยะแย่งชามข้าวกันวุ่นที่ประชุมกรรมาธิการงบ64ล่มภูมิใจไทยประชาธิปัตย์จับมือฝ่ายค้านสั่งสอนพลังประชารัฐที่หวังกินรวบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับว่ากันด้วยเรื่องของการปรับครม.ประยุทธ์2ทับ2ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานที่ข่าวว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจับจองไว้ให้ไพรินทร์ชูโชติถาวรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีต CEO ปตท.แต่คนในพรรคพลังประชารัฐก็กอวอดจะไม่ยอมตามใจลุงยื่นคำขาดท้าทายออกสื่อรายวันหัวเด็ดตีนขาดต้องข้ามศพสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปก่อนล่าสุดก็ให้ไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคออกมาทวงกันตรงๆว่าตำแหน่งนี้เป็นโควต้าพรรคหากจะเอาไปให้คนนอกอย่างไพรินทร์ก็ต้องเจอมติพรรคกันหน่อยละแถมว่าไพรินทร์ไม่เหมาะที่จะนั่งรัฐมนตรีพลังงานเป็นไปไม่ได้เพราะไพรินทร์เป็นทั้งอดีตผู้บริหารปตท.และจะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานที่ต้องไปกำกับดูแลปตท.แล้วจะตอบคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรรวมทั้งผู้ที่ตรวจสอบการดำเนินงานของปตท.ก็ไม่สบายใจว่ากันแบบไม่อ้อมค้อมในส่วนของพรรคพลังประชารัฐไม่มีใครจะเหมาะสมเท่าสุริยะด้วยโปรไฟล์เลิศหรูอยู่กับการเมืองมานานมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สำคัญเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐดังนั้นถ้าพรรคจะมีมติที่จะเสนอสุริยะไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานก็เป็นเรื่องภายในพรรคที่มีความชอบธรรมพูดง่ายๆว่าสุริยะต้องได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหากไม่ได้จะอธิบายกับส.ส.ของพรรคได้อย่างไรและอ้างว่าตำแหน่งรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นโควต้าของนายกก็ต้องไปปรับไปทวนของพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ด้วยสิงานนี้ไม่นับสัญญาใจที่ข้างฝ่ายสุริยะออกมาทวงเช้าทวงเย็นก่อนหน้านี้ฟังว่าลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพอได้ยินได้ฟังก็ส่ายหัวบอกว่าในการปรับครม.ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวที่จะตัดสินใจว่าจะให้ใครอยู่ใครไปแถมยังบอกปัดอย่างไม่มีเยื่อใยไม่เคยมีสัญญิงสัญญาใจอะไรกับใครทั้งนั้นยิ่งไม่เคยมีสัญญาใจกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะยกเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานให้ลุงป้อมมาแบบนี้ความจริงก็น่าจะเคลียร์คัดแต่พูดกันไปพูดกันมาก็ไม่มีใครยอมเชื่อเพราะถ้าคิดให้ดีสัญญาใจที่ลุงซึ่งก็ไม่รู้ว่าลุงคนไหนต้องสัญญากับสุริยะเอาไว้อย่างแน่นอนอย่างน้อยๆก็2ช่วงสำคัญว่ากันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งที่สุริยะหอบหิ้วสมศักดิ์เทพสุทินพักพวกสสในก้วนมาตามคำเชิญของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ผนึกกำลังกันเป็นสามมิตรแสดงอิทธิฤทธิ์ดูดจนพักพลังประชารัฐได้จัดตั้งรัฐบาลนั่นก็ครั้งหนึ่งละครั้งนั้นสุริยะก็หวานอมขมกลืนวืดเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานมาแล้วมาครั้งล่าสุดสุริยะก็ได้สัญญาใจจากลุงอีกว่าถ้าหากสมคิดตัดหนึ่งมิตรชิดใกล้ออกไปล้มล้างยึดอำนาจพักขจัดทีมสี่กุมารและสมคิดได้ก็ต้องบอกว่านี่คือผลงานหักหลังมิตรของสองมิตรสุริยะสมศักดิ์คือคีย์แมนสำคัญเป็นขุนพลให้ลุงได้ทำตามเกมที่อยากจะให้ได้เป็นเมื่อลุงป้อมบอกว่าไม่เคยมีสัญญาใจกับสุริยะก็แปลไปได้ไหมว่าพี่ใหญ่ทำให้น้องตู่น้องตู่อยากได้ไพรินทร์มาว่าการพลังงานก็ต้องได้ส่วนสุริยะก็น่าเห็นใจครับเป็นขุนพลที่อุตส่าห์รบชนะแต่กลับไม่มีถ้วยรางวัลจากลุงอุปมาก็เหมือนตีงูให้กากินหรือว่านี่จะเข้าทำนองเดียวกันกับที่เขาว่าการเมืองแบบลุงใช้กับสมคิดและสี่กุมารมาแล้วไม่ปกป้องนี่แต่หักหลัง
ทรยศตรงตามตำราเสร็จนาฆ่าโคถึกแล้วตอนนี้ก็มาเกิดกับสุริยะภาษานักเลงเขาว่าเล่นไพ่วงเดียวกันตกลงกันแล้วล่วงหน้าแค่ลุงๆผัดกันเล่นตีไพ่คนละหน้าแต่งายออกมาต่างก็เข้าทางกันบทเรียนมีมาสดๆร้อนๆกงกรรมกงเกวียนใครจะคิดว่ามาถึงวันนี้ใครทำอะไรไว้ย่อมได้ผลตามนั้นงานนี้หากดำเนินไปตามวงไพ่ปาหี่หลอกชาวบ้านก็ให้ระวังกรรมตามสนองเสร็จนาฆ่าโคถึกจะย้อนมาทำร้ายทำลายตัวเองทำกันอย่างนี้ใครเขาจะกล้ามาตายแทนเมื่อวันนั้นมาถึงพลังประชารัฐก็คงจะเหลือแต่ลุงสามปอเท่านั้นแหละครับไปดูศึกแย่งชามข้าวที่ทำเอาที่ประชุมกรรมาธิการงบปี64ล่มครับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์จับมือฝ่ายค้านสั่งสอนพลังประชารัฐที่หวังกินคนเดียวแบบไม่แบ่งใครหลังจากอุตตมะสวนายนลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและลาออกจากการเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2564ก็เกิดเหตุแย่งชามข้าวกันจนคุมไม่อยู่สุดท้ายถึงขั้นที่ประชุมล่มเมื่ออุตตมะลาออกผู้ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมก็คือรองประธานกรรมาธิการซึ่งก็คือสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังถือรองประธานกรรมาธิการคนที่1แต่ด้วยเหตุที่อาจจะไม่มีความมั่นใจในการคุมเกมหรือติดภารกิจจิตใจจดจ่ออยู่กับการลุ้นเก้าอี้ในการปรับครม.ครั้งนี้จึงมอบหมายให้วราเทพรัตนากรรองประธานกรรมาธิการคนที่3ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนวราเทพเองก็ถือว่าเป็นมือเก๋าในการจัดทำงบประมาณเคยเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยคลังในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่ครั้งนี้เข้ามาเป็นกรรมธิการงบประมาณในโควต้าของพรรคพลังประชารัฐในที่ประชุมเมื่อวันที่20กรกฎาคมครับมีการพิจารณาจัดสรรงบในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระหว่างที่วราเทพกำลังทำหน้าที่เป็นประธานมาถึงช่วงที่มีการซักถามอธิบดีจาก2กรมที่มาให้ข้อมูลก็ปรากฏว่าผู้มากบารมีแห่งลุ่มน้ำสแกกรังชาดาไทเศษส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่12ได้เสนอนับองค์ประชุมเกมนี้ทำเอาฝ่ายค้านถึงกับงงงวยเพราะไม่เคยมีมาก่อนที่กรรมาธิการฝ่ายรัฐบาลจะเสนอให้นับองค์ประชุมซะเองเช่นเดียวกับวราเทพก็งงเช่นกันครับจึงมีการสั่งพักการประชุม10นาทีเพื่อพูดคุยเคลียร์ปัญหาเมื่อเริ่มการประชุมต่อชาดาไทเศษก็ยังคงเสนอให้นับองค์ประชุมคราวนี้ปรากฏว่ากรรมาธิการในซีกรัฐบาลทั้งจากพรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ก็เดินออกจากห้องประชุมไปพร้อมกับกรรมาธิการจากซีกฝ่ายค้านจากกรรมาธิการที่มีถึง72คนเหลืออยู่ในห้องประชุมเพียง19คนจึงไม่ครบองค์ประชุมประธานต้องสั่งปิดการประชุมทั้งที่เพิ่งเริ่มทำงานกันไปได้เพียง2ชั่วโมงเศษว่ากันว่าการที่วราเทพที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นส.ส.แต่เข้ามาเป็นกรรมธิการคนนอกในโควต้าของพรรคพลังประชารัฐจึงไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกอีกทั้งระหว่างการทำหน้าที่ประธานการประชุมก็พยายามลากยาวไปเรื่อยไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยต้องรอฟังเสียงจากคนข้างนอกซึ่งหมายถึงฟังการตัดสินใจจากพรรคพลังประชารัฐอย่างเดียวจึงเกิดการต่อต้านจากมวลหมู่สมาชิกแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ทำให้ที่ประชุมล่มประเด็นสำคัญมันอยู่ที่กรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐผิดข้อตกลงด้วยความเหิมเกริมเพราะคิดว่ามีเสียงมากกว่าใครจึงหวังจะฮุบชามข้าวไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยการส่งคนของพรรคไปนั่งในตำแหน่งประธานอนุกรรมาธิการงบประมาณทั้ง7คณะทำให้พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ต้องหันไปจับมือกับฝ่ายค้านสั่งสอนด้วยการวอล์กเอาท์จนทำให้ที่ประชุมล่มนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคภูมิใจไทยจับมือกับประชาธิปัตย์เพื่อขวางพลังประชารัฐก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่มีการเลือกประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพรก.3ฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทครั้งนั้นพรรคพลังประชารัฐวางตัวให้ไพบูลย์นิติตะวันนั่งตำแหน่งประธาน
แต่ที่ประชุมก็มีการเสนอชื่อกนกวงศ์ตะงานสสบัญชีรายชื่อจากพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาประกบเป็นคู่ชิงทำให้ต้องมีการล็อบบี้กันวุ่นก่อนที่ไพบูลย์จะได้ตำแหน่งไปนั่นแสดงให้เห็นถึงรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่พร้อมจะถางกว้างและแตกกันในที่สุดหากแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ลงตัวจึงน่าจับตานะครับว่าการพิจารณางบประมาณในปี2564ในชั้นกรรมาธิการจะมีการจัดสรรกันได้ลงตัวจนเป็นที่พอใจของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะหากพรรคพลังประชารัฐยังคงใช้วิธีพวกมากกวาดงบประมาณไปอยู่ในกลุ่มพวกพ้องและกระทรวงที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบก็ขอให้พึงระวังไว้ด้วยเพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องนำร่างพรบ งบประมาณปี64เข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ2วาระ3หากภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เกิดความไม่พอใจหันไปจับมือกับฝ่ายค้านสั่งสอนกันอีกรอบด้วยการโหวตคว่ำร่างพรบ งบอันนี้ถึงคราวจบเหต้องไปเลือกตั้งกันใหม่เลยนะครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับและนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เรามีอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกหลายร้อยหลายพันคลิปเลยทีเดียวครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์ของเราโดยตรงนะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ